วันนี้กลับมาทานซูกิชิอีกครั้งค่ะแต่วันนี้มาทานในระดับซิลเวอร์นะคะกับสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวเพราะว่ามีหลายท่านแนะนำนะคะว่าที่นี่บริการดีจริงๆที่นี่นะคะเราก็เคยมาแล้วก็บริการดีเหมือนที่ทุกคนพูดเลยค่ะทานในระดับซิลเวอร์เนี่ยก็ได้กินทั้งเนื้อทั้งหมูซูชิก็มีเทมปุระทอดก็มีนะคะเราว่าการให้ปริมาณขนาดนี้มันโอเคสำหรับเรานะคะเผื่อว่าจะได้เลือกทานอาหารหลากหลายคือบางที่ก็ให้มาแบบเยอะเลยค่ะแล้วกติกาของการกินบุฟเฟ่ก็คือต้องทานให้หมดไม่งั้นจะโดนปรับพี่ๆพนักงานเขาก็ย้ำนะคะว่าต้องทานให้หมดเลยมีเวลาทานชั่วโมง40นาทีค่ะเราว่าเวลาก็กำลังดีนะคะวันนี้ก็มาทานกับเพื่อน2คนกินไปเมามอยไปเวลาก็ผ่านไปเร็วมากเหลือเกินค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรากับเพื่อนนะคะกินบุฟเฟ่ต์ไม่เคยคุ้มเลยค่ะสั่งมาแค่2รอบรอบนึงก็กระจุบกระจิบเน้นเมามอยมากกว่าค่ะไส้กรอกชีสเนี้ยต้องสั่งนะคะชีสเยิ้มๆหนังกรอบๆอร่อยกินไปกินมาก็คือไฟจะไหม้เพราะว่าน้ำมันของเนื้อมันออกมาค่ะมันก็เลยลงไปในถ่านก็เกิดเปลวไฟพี่ๆเขาเห็นสักพักหนึ่งเขาก็จะเอาผักชุบน้ำนะคะมาพรำๆให้ไฟมันดับอะค่ะก่อนสั่งของหวานขอน้ำมะนาวช็อตล้างปากได้นะคะจะได้คนละ1แก้วของหวานก็มีไอศกรีมแล้วก็มาร์ชเมลโล่เนี่ยค่ะใครที่เป็นสายบุฟเฟ่นะคะก็ขอแนะนำร้านซูกิชิเนี่ยค่ะถ้าจะให้เน้นสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวกับเซ็นทรัลพระราม9นะคะบริการดี